หลังจากมีกฎหมายผ่อนปรนให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จนนำมาสู่การผลิตยาแพทย์แผนไทยได้แล้วหลายตำรับทำให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาสกัดจากกัญชาบางคนออกมายืนยันครับว่าอาการข้างเคียงจากโรคประจำตัวของตัวเองดีขึ้นมากหลังจากใช้มาแล้ว3เดือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครก็เดินหน้าวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะสายพันธุ์หางกระรอกซึ่งเติบโตได้ดีในพื้นที่สกลนครติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับกัญชาขนาดสูงราว2เมตรกำลังแตกทรงพุ่มให้ดอกและช่อใบคล้ายกับพวงหางกระรอกนี่คือกัญชาท้องถิ่นที่สายพันธุ์หางกระรอกเมล็ดพันธุ์กัญชาชุดนี้ได้จากผู้ที่นำมามอบคืนให้กับรัฐระหว่างเปิดนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาเมื่อปีที่ผ่านมากัญชาหางกระรอกชุดนี้ปลูกในโรงเรือนของคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครซึ่งเป็นแห่งแรกๆที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเพื่อวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์จนทำให้ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นวิชาการมากขึ้นทำไมต้องสายพันธุ์หางกระรอกเพราะว่า1ความเป็นยาของเขา2การเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับพื้นที่สภาพภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามหาลัยมีองค์ความรู้นะฮะแต่เป็นมหาวิทยาลัยเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาเลยแต่เราพัฒนาต่อยอดให้เขานี่คือสิ่งที่เราทำงานร่วมกันกับชุมชนและชาวบ้านครับนอกจากสายพันธุ์หางกระรอกแล้วแปลงนี้ยังมีกัญชาสายพันธุ์หางเสือซึ่งให้สรรพคุณทางยาไม่น้อยไปกว่ากันและที่สำคัญคือต้องปลอดจากสารเคมีซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกัญชาทางการแพทย์เราเน้นความปลอดภัยค่ะเพราะนั้นเราใช้สารเคมีไม่ได้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในสภาพธรรมชาติควบคุมกันเองตัวนี้มีอยู่แล้วในสภาพธรรมชาตินะคะเพียงแต่เราเอามาเลี้ยงเพิ่มปริมาณแล้วก็ใช้คอนโทรลศัตรูพืชที่เกิดการระบาดถ้าเราสำรวจพบหนอนผีเสื้อในโรงเรือนกัญชานะคะเราจะใช้มวลพิฆาตหนอนนะคะ EO Canticula Fusellata ในการกำจัดมันนะคะกัญชาที่นี่จะถูกตัดหรือเก็บยอดใบระหว่างเวลาตี 3 ถึง 6 โมงเช้าเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางยาโดยก่อนตัดจะสำรวจความเหมาะสมทางยาของกัญชาให้ชัดเจนนี่คือลักษณะไตรโครมที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะฮะส่วนใหญ่นะครับถ้ายังมีสีขาวใสอยู่ก็โอเคเราสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่เราจะพิจารณาในภาพรวมคือว่าถ้ามันเป็นสีขาวขุ่นแล้วนั่นหมายถึงว่าก็จะต้องรีบเก็บเกี่ยวภายในสัปดาห์นั้นนะครับถ้าไม่เก็บก็คือปริมาณสารสำคัญหรือคุณสมบัติทางยาก็จะหายไปเมื่อตัดแล้วจะถูกส่งไปให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่อำเภอพนานิคมซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือปรุงยา16ตำรับของแพทย์แผนไทยตอนนี้ผลิตส่งให้กรมแพทย์แผนไทยและกระจายสู่โรงพยาบาลนำร่องแล้ว2ตำรับคือตำรับสุขสายญาติและตำรับทำลายพระสุเมนส่วนที่เหลืออีก5ตำรับอยู่ระหว่างรอการกระจายคลินิกหางกระรอกเป็นหนึ่งช่องทางสำคัญที่รับยาจากกรมการแพทย์แผนไทยเพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่ประสงค์ใช้ยาแผนไทยจากกัญชาและผู้ที่รับยาไปยอมรับว่าอาการนอนไม่หลับทานข้าวไม่ได้หรือเหน็บชาทุเลาลงไปมากเบาหวานความดันครับผมครับผมเป็นแบบนอนไม่หลับเขาแนะนำมาให้มาที่โรงพยาบาลพระอาจารย์พัฒนาจโรครับผมเปลี่ยนแปลงครับรู้สึกว่านอนหลับเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนี้ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะนอนแล้วทานข้าวเหรอครับเพื่อทานข้าวอร่อยครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับแล้วไปผ่าตัดแต่อาการมึนชายังไม่หายมีผลยังไงรู้สึกดีขึ้นนิดรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยดีขึ้นแบบไหนครับคืออาการมึนชามันเริ่มลดลงเรื่อยๆขณะที่เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นว่าระบบการเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยหลังใช้ยาเป็นสิ่งจำเป็นและนอกจากนี้ต้องเร่งหารือการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับฝ่ายปกครองกรณีผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชามีสารเสพติดในร่างกายซึ่งอาจตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกจับตรวจปัสสาวะจนเกิดความเข้าใจผิดได้บังเอิญเขาอาจจะไปถูกตรวจที่ไหนก็ตามนะฮะตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเนี่ยแล้วไปพบว่ามีสารกัญชาในร่างกายเนี่ยหากถ้าไม่มีการประสานความร่วมมือกันอย่างดีแล้วเนี่ยจากคนป่วยคนไข้ที่มาเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้กระทำผิดนะครับฉะนั้นก็เรียนย้ำนะครับถ้ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์พบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็โทรศัพท์ถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานปปส.นะครับ
นอกจากนี้หนึ่งทิศทางการพัฒนาเร่งด่วนคือการกำหนดค่ามาตรฐานของสูตรที่จะปรุงยาแต่ละชนิดจากเดิมที่ใช้มาตรวัดหน่วยเป็นกรัมหรือขีดซึ่งเป็นไปตามภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นการอ้างอิงตามค่า THC และ CBD ที่มีในกัญชาเป็นมาตรวัดซึ่งจะมีค่าที่เป็นกลางมากขึ้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน